สวัสดีครับห้อยรังสตูดิโอผมลุงศักดิ์ครับผมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องด่วนเลยนะกกต.มีมติ7-0เสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลจากสาเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ9-0เรื่องว่าพรรคก้าวไกลหาเสียงในมาตราแก้ไขมาตรา112เข้าข่ายล้มล้างการปกครองซึ่งมันมาเริ่มกันตั้งแต่ต้นเลยนะว่าอันดับแรกเลยเนี่ยเรื่องการยุบพรรคเนี่ยมันไม่มีประเทศไหนในโลกหรอกที่เขาสนับสนุนให้มีการยุบพรรคประเทศที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยอาจจะมีบ้างแต่ว่าเงื่อนไขเขาเนี่ยเยอะแยะมีประเทศไทยประเทศเดียวที่เงื่อนไขจุกจิกยุ้มยิ้มแล้วที่สำคัญเรื่องที่พรรคก้าวไกลเจอเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันอะไรเลยแล้วเป็นสิ่งที่ทำตามคันลองของการแก้ไขกฎหมายพรรคก้าวไกลเสนอแก้ไขกฎหมายพรรคก้าวไกลเสนอแก้ไขกฎหมายเนี่ยอยู่ในแก้ไขมาตรา112เนี่ยอยู่ในนโยบายซึ่งส่งไปให้กกต.ดูแล้วกกต.ก็เป็นคนบอกเองว่ากฎหมายของพรรคก้าวไกลนี่โอเคสามารถไปหาเสียงได้ ก็หาเสียงกันไปจนเลือกพรรคก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งพอกลุ่มอำนาจเดิมเกิดความกลัวพรรคก้าวไกลจะเจริญเติบโตมากไปกว่านี้ก็เลยคิดอะไรแปลกๆแผงๆส่งนักร้องต่างๆเนี่ยเข้าไปร้องว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยหาเสียงเรื่องมาตรา112เนี่ยล้มล้างการปกครองตอนนั้นเข้าไปปุ๊บกกต.ปัดตกบอกเรื่องนี้คดีไม่มีมูลแต่พออยู่ดีๆพอศาลรัฐธรรมนูญมีเรื่องนี้ออกมาก็ส่งเรื่องนี้เข้าไปซึ่งเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาดูบริบทของพรรคการเมืองที่มีคุณภาพในประเทศไทยในขณะนี้มันคือพรรคอะไรพรรคการเมืองที่มีคุณภาพในประเทศไทยตอนนี้เอาง่ายๆเลยนะยังไม่ต้องเอ่ยชื่อพรรคการเมืองที่เอาเสียงของประชาชนเอาความคิดเห็นของประชาชนในทุกสาขาอาชีพมาเป็นนโยบายของพรรคอันเนี้ยเป็นพรรคที่ดีไหมแล้วพรรคการเมืองที่พยายามทำทุกอย่างให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเดินหน้าไปอย่างตามคันลองการสรรหาส.ส.การหาเสียงจะไม่มีนโยบายที่ทำให้เกิดกลุ่มการเมืองเป็นบ้านใหญ่เป็นการซื้อเสียงเป็นการมีหัวคะแนนในการซื้อเสียงมีแต่หัวคะแนนธรรมชาติที่ช่วยหาเสียงกันด้วยหัวใจซึ่งสังคมอ่ะรู้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็คนที่อยู่ในพรรคการเมืองหลายคนพรรคที่ฝ่ายตรงข้ามแข่งขันกันด้วยซ้ำเขายอมรับเลยว่าเฮ้ยไอ้พรรคก้าวไกลนี่มันไม่มีการซื้อเสียงเลยแม้แต่เล็กแต่น้อยในช่วงที่พรรคก้าวไกลทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในครั้งนี้มีผลงานอันโดดเด่นมีบทบาทมีข้อเสนอรวมทั้งการแสดงออกของนักการเมืองรุ่นใหม่เนี่ยออกมาอภิปรายได้อย่างชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายทำให้มิติใหม่ของการเมืองในประเทศไทยจากที่แบบพอมีการอภิปรายแล้วก็ดูไม่ดูนะอันนี้ไปดูหนังดูละครอะไรกันไปแต่ตอนเนี้ยลีลาการอภิปรายแล้วสิ่งที่ประชาชนได้รับรู้เนี่ยมันเป็นการเปิดเผยแล้วพรรคก้าวไกลก็แสดงถึงข้อมูลอันเปิดเผยต่างๆตั้งแต่อภิปรายงบประมาณอภิปรายต่างๆเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่แบบมีคุณภาพสูงส่งมากเป็นการเมืองใหม่เป็นนักการเมืองที่ไม่เหมือนกับนักการเมืองเดิมๆที่มีอยู่แล้วก็นโยบายการทำงานของพรรคเนี่ยคือมันเป็นการเติมสร้างพัฒนาการให้กับสังคมและก็ประเทศชาติเนี่ยอย่างแท้จริงแม้กระทั่งเป็นฝ่ายค้านความรู้สึกยังเหมือนกับเป็นรัฐบาลเสนอกฎหมายไปรัฐบาลเหมือนกับฝ่ายค้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนกับปัดตกปัดทิ้งอย่างล่าสุดกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นยังไงของพรรคก้าวไกลเนี่ยเสนอเป็นประโยชน์ต่อแรงงานแล้วก็ทางภาคอุตสาหกรรมน่ะถ้ามองถึงอนาคตน่ะทางยุโรปอะไรต่างๆน่ะเขาก็จะพัฒนาไปในลักษณะเดียวกันซึ่งพรรคก้าวไกลอ่ะก็มองเห็นตรงนั้นแล้วก็ถ้าเกิดรัฐบาลรับหลักการเข้าไปมันก็ง่ายแล้วต่อการที่จะเอาไปปรับปรุงพัฒนาร่วมกันแต่กับปัดทิ้งเพราะกลัวก้าวไกลจะมีผลงานที่โดดเด่นกว่าคุณภาพการทำการเมืองแบบนี้แหละถึงทำให้พรรคก้าวไกลได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วเป็นผลถึงคราวนี้แล้วอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่รับรู้เลยว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะมีแนวโน้มประชาชนเนี่ยเลือกมากยิ่งขึ้นก็เลยเกิดทำให้กลุ่มอำนาจเดิมกลัวจนมีการวางแผนต่างๆให้พรรคก้าวไกลมีโอกาสถูกยุบเมื่อทั้งกลุ่มทุนอำนาจเก่าทั้งกองทัพเกรงกลัวการทำงานของพรรคก้าวไกลจะทำให้ประชาชนตื่นรู้แล้วพวกเขาเนี่ยจะทำอะไรรับลมคมในเนี่ยจะกอบโกยอะไรกันน่ะไม่ได้เต็มที่นักการทีบอกว่าพรรคก้าวไกลเข้ากับใครไม่ได้ก็จะให้เข้ากับใครได้ยังไงไอ้กลุ่มการเมืองเก่าๆกลุ่มทุนเก่าๆกับนักการเมืองกับกลุ่มอำนาจเดิมเนี่ยเขาต้องการอะไรล่ะที่ผ่านมาเนี่ยสัมปทานอะไรต่างๆไม่เคยให้ประเทศชาติได้ประโยชน์อย่างเต็มที่มีจะเสียค่าโง่ต่างๆพรรคก้าวไกลก็เลยเข้ากับพวกเขาไม่ได้เพราะพรรคก้าวไกลผูกติดยึดโยงกับเสียงประชาชนนโยบายที่มาจากความต้องการของประชาชนเพราะว่าตรงนี้คือฐานเสียงแล้วก็มันผูกพันกันจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นพวกเขาก็เลยกลัวพรรคก้าวไกลนี่ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งของคุณธนาธรที่ได้พูดก่อนที่จะมีการยุบพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่มีจิตวิญญาณของนักการเมืองที่เอาเสียงแห่งความต้องการของประชาชนมาเป็นนโยบายทุกมิติไม่มีการซื้อเสียงไม่มีระบบอุปถัมภ์จะเป็นสิ่งที่ประชาชนโหยหามาตลอดแล้วก็ พรรคการเมืองที่ทำอย่างนี้ได้ณเวลานี้ก็คือพรรคก้าวไกลคุณธนาธรได้บอกว่าพรรคจะชื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีคนเดินตามมามันก็เท่านั้นตราบใดที่มีคน 70,000 กว่าคนก็คือคนที่เป็นสมาชิกพรรคเดินไปกับพวกเราต่อเดินไปกับพวกเราก็ไม่ต้องสนว่าพรรคจะชื่ออะไรใช่ไหมเราเคยถูกยุบมาแล้วรวมครั้งนี้ถ้าโดนอีกก็จะเป็น2ครั้งไม่ต้องห่วงเรามีความเชี่ยวชาญในการสร้างพรรคใหม่อย่างมืออาชีพตายมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่การยุบพรรคก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรเกิดขึ้นจริงเพราะว่าพรรคการเมืองเนี่ยในแต่ละประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะไม่มีหลักการในการจะหาเรื่องยุบพรรคได้ง่ายๆเลยอาจจะมีบางประเทศเนี่ยที่แบบเขาพยายามที่จะเป็นเงื่อนไขของกลุ่มการเมืองที่จะแบบเอาชนะกันในทางที่มันไม่ถูกต้องดังนั้นจึงไม่สมควรที่จะไปยอมรับเรื่องการยุบพรรคนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปเกรงกลัวมันเพราะว่าถ้าการยุบพรรคเนี่ยแล้วเราไปเกรงกลัวเราจะทำให้ประชาชนเนี่ยเบื่อหน่ายตรงนี้มันก็สำคัญนะเบื่อหน่ายเลือกไปกับยุบอะไรกันก็ไม่รู้สู้อำนาจเขาก็ไม่ได้ก็เลยไม่เอาไปทำมาหากินโดยไม่สนใจการเมืองอันเนี้ยจะทำให้ประชาชนเบื่อแบบเนี้ยไม่ได้ประชาชนที่รักอนาคตของลูกหลานจะต้องหันมามองตรงการเมืองด้วยว่าสมควรที่จะอยู่ตรงจุดไหนเพื่อจะทำให้บ้านเมืองดีขึ้นด้วยมือของพวกเราเองอันนี้ก็มาอีกคนนึงคุณชัยธวัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้อะไรกับไอ้สำนักข่าวต่างประเทศนี่แหละได้บอกว่าพวกเราคือผีแต่ว่าเขาพูดเป็นภาษาไทยนะให้มีคนแปลให้พวกเราคือผีที่พวกเขาไม่รู้จักเขากลัวไม่รู้จะรับมือกับพวกเรายังไงจะจับถ่วงน้ำสักกี่ครั้งก็ไม่ตายแถมมีจำนวนเพิ่มขึ้นอันนี้จริงเพราะอะไรเพราะว่าความต้องการของประชาชนกับสิ่งที่พรรคก้าวไกลทำมันเริ่มจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วสิ่งเนี้ยมันเหมือนกับเป็นการต่อรองในหลายๆมิติของสังคมดังนั้นประชาชนก็ต้องสนใจและก็ผูกพันกับพรรคก้าวไกลแน่นอนนอกจากใครที่ไปโดนปั่นว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคทางชาติซึ่งพอเปิดหัวใจคุยกันด้วยหลักการจริงๆแล้วเนี่ยความเท่าเทียมยุติธรรมเนี่ยมันสำคัญมันทำให้คนเราเนี่ยรู้ว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการและถูกปฏิเสธมาโดยตลอดแล้วกับอีกคนหนึ่งในคนนี้คุณวิโรจน์ออกเชิงกวนๆแบบท้าทายหน่อยทำเลยถ้าอยากทำก็ทำเลยแม่งทำแน่เลยคุณวิโรจน์เราจะสู้ทุกรูปแบบอันนั้นประชาชนก็เอาด้วยเรียกว่าสู้กันแบบไม่มีท้อถึงขั้นโดนตัดสิทธิ์คุณวิโรจน์นี่ก็มีสิทธิ์นะถ้าเกิดแม่งใช้ไม้2ถึงแม่งก็เอาทุกทางนะเพราะแม่งอยากจะตัดให้พรรคก้าวไกลเนี่ยหมดไปซึ่งพรรคก้าวไกลก็บอกแล้วไงมันเป็นประชาชนแล้วคนที่รักประเทศชาติไม่ใช่มีแค่กลุ่มพวกคุณวิโรจน์พวกสสเดิมนี่แค่100กว่าคนมีอีกเป็นหลาย10 ล้านคนคุณอันนี้ต่อไปก็คือคุณไอติมเนี่ยก็จะออกมาในแนวเรียบๆหน่อยเราเตรียมพร้อมทุกฉากทัดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้ขออย่าเพิ่งตัดสินว่าพรรคจะถูกยุบแต่ถึงจะถูกยุบจริงๆเนี่ยเราก็มองทุกอย่างด้วยความเป็นจริงที่มันอาจจะเกิดขึ้นการทำงานในด้านต่างๆก็จะทำต่ออันนี้มันก็คือแน่นอนอยู่แล้วคนที่มีอุดมการณ์ไม่ว่าจะเจอปัญหาสักแค่ไหนก็จะไม่มีท้อไม่มีถอยพวกเราก็เหมือนกันเราเป็นประชาชนซึ่งมีพรรคการเมืองที่ตรงกับจริตของพวกเราเราก็จะต้องให้การสนับสนุนไม่ว่าจะออกมาชื่อพรรคก้าวไกลก้าวอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็จะร่วมกันและที่สำคัญหลังจากนี้แล้วพรรคก้าวไกลจะเป็นพรรคที่ยิ่งยุบยิ่งโตถึงขนาดที่เป็นพรรคที่ถูกเลือกจากประชาชนแบบแลนด์สไลด์เลยก็เป็นได้หรือจะเป็นพรรคที่ถูกสภาพการบีบกดจากสังคมจากกลุ่มอำนาจต่างๆจนไม่เหลืออะไรเลยซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นแสดงว่าเป็นความต้องการของประชาชนในประเทศให้เป็นแบบนั้นท่านยอมไหมผมคนนึงละไม่ยอมแล้วท่านผู้ชมที่เห็นด้วยกับคลิปนี้ช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปให้กำลังใจกับทุกๆคนที่รักในความเท่าเทียมรักในความยุติธรรมรักในความเป็นประชาธิปไตยอันแท้จริงพวกเราขอสนับสนุนพรรคก้าวไกลและพรรคการเมืองที่มีนโยบายมีสิ่งที่ตรงไปตรงมาเหมือนกับพรรคก้าวไกลแบบนี้ตลอดไปส่วนใครที่จะแบกจะแซะจะแกะจะเกาอะไรก็ใช้คำที่มันสุภาพด้วยนะครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเจอพวก I.O. พวกนี้มาโอ้โหสุดยอดจริงๆถ้าไปทำให้ชุมชนของเราเนี่ยอึดอัดไปต่อว่าด่าหยาบคายกับชุมชนของคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเหมือนกันประหารชีวิตไม่ได้เด็ดเราต้องประชาธิปไตยเราก็จะคุยกับคุณดีๆใช้หลักการและเหตุผลถ้าคุณไม่ดีก็จะมีหลายๆคนมาช่วยกันอธิบายให้พวกคุณฟังคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้มีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าพรรคก้าวไกลเราจะมีวิธีการอะไรสนับสนุนพรรคของประชาชนนี้ต่อไปในรูปแบบไหนนะครับขอขอบคุณสวัสดีครับ